ากวันที่เรา Little Connect โทรมาหาเราแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขากำลังจะมีพื้นที่ใหม่ที่เขาอยากจะเปิดให้คนเอางานศิลปะไปแสดงเป็นมินิแกลเลอรี่นั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเราเอางานเก่าไปแสดงก็ได้แต่ว่าจะเอางานเก่าไปแสดงมันก็ไม่ใช่เรานึกออกปะวันนี้วันที่25กรกฎาคมแล้วก็โชว์งานวันที่1สิงหาเรามีเวลา6วันถ้วนสำหรับการทำอาร์ตเวิร์คถึง5ชิ้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราทำไหวหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าใครไม่เคยรู้มาก่อนว่าก่อนที่จะจัด Exhibition Artist จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้ไปเปิดประสบการณ์ปั่นงานหัวฟูเอาจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอินโทรอะไรยังไงเรารู้แต่ว่าเราไม่ได้นอนมา2วันแล้วและเราฉี่ออกมาเป็นกลิ่นกาแฟแล้วก่อนที่จะทำทุกอย่างเราต้องรู้ก่อนว่าสเปซที่เรากำลังจะเอางานไปโชว์เป็นยังไงสถานที่คือ Lido Connect ความยาวกำแพงไม่ได้วัดความสูงกำแพงไม่ได้วัดแต่พื้นที่ที่เอางานไปวางขนาด A0 ซึ่งก็คือ84คูณ118เซนหรือเมตรนิดๆต่อชิ้นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเสา2อันที่ทิ่มขึ้นมาบังงานเพราะว่ามันเป็นโรงหนังอะเนาะมันไม่ใช่อาร์ตแกลเลอรี่ซะทีเดียวแต่การที่มันเป็นโรงหนังไม่ใช่อาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยก็คือจุดแข็งที่สุดของสเปซนี้เพราะว่าผู้ชมที่เนี่ยเป็นเด็กและพร้อมจะถูกเอนเตอร์เทนซึ่งจริงๆวิธีการคิดแบบคำนึงถึงคนดูเป็นหลักเราจะเซิร์ฟเอ็กซ์พีเรียนซ์อะไรให้เขามันไม่ใช่วิธีการคิดแบบฟายน์อาร์ติสต์เลยมันเป็นวิธีคิดแบบคอมเมอร์เชียลมากๆและนั่นก็คือที่มาของวิธีการคิดงานชิ้นนี้ของเรางานชิ้นนี้เราตัดสินใจว่าเราจะทำด้วยเทคนิคที่เรียกว่าหน้าของคุณคืออาร์ตแต่เราจะเป็นคนทำงานไม่เสร็จไม่ได้ดังนั้นวิธีการที่เราคิดว่าเราจะทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จในเวลาอันสั้นก็คือวาดรูปให้น้อยที่สุดธีมของงานนี้คือ It's all about me generation รุ่นเด็กๆเนี่ยมันจะถูกเรียกว่า generation me แบบ me generation everything is all about you ก่อนอื่นเราทำ thumbnail sketch ก่อนเลือกสีเสร็จแล้วก็เลือกเทคนิคเราใช้สีน้ำสี wash และสีฝุ่นตบด้วยสีไม้บางจุดอีกเทคนิคหนึ่งที่ลองเมื่อกี้เราชอบก็คือเอาทิชชู่แต้มกับสีแล้วบัฟลงไปบนงานแบบซึ่งมันคล้ายๆการลงแป้งแต่งหน้าเลยไอ้นี่มีคนถามมาเยอะเลยว่ามันคืออะไรมันเป็นสีฝุ่นอัดตลับนะคะเรียกว่าแพนพาสเทลเป็นยี่ห้อนี้เวลาใช้เนี่ยโต๊ะก็จะเลอะมากเสื้อผ้าหน้าผมก็จะเลอะมากทุกอย่างก็จะเลอะไปหมดรวมไปถึง มันเป็นฝุ่นนะนะเราพยายามจะทำให้งานเนี้ยเรียบและสมูทที่สุดโดยการเลือกกระดาษ etching แล้วก็กระดาษ Fabriano 300กรัมมาใช้ลงสีให้เนียนเป็นเนื้อเดียวเพราะมันจะต้องถูกเอาไปปริ้นเพิ่มขนาดและยิ่งขนาดขยายมากเท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งเห็นความแตกของงานมากเท่านั้นดังนั้นเรียบเนียนไปก่อนดีที่สุดเปลี่ยนชุดใหม่แล้วนะครับแต่ภายใน5นาทีของการเปลี่ยนชุดครับนี่มันคราบอะไรอีกแล้วคนเรานะนะคะมันไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้ถ้ามันวาดรูปเก่งแล้วมันไม่ต้องรักษาความสะอาดอีกก็ได้รูปก็ต้องวาดแต่เราไม่เคยซักผ้าเองมาก่อนเลยได้ระบบ AI ดีๆของเครื่องซักผ้า LG ที่ช่วยกำหนดรอบหมุนของถังซักให้เหมาะกับเนื้อผ้ามาช่วย การเลือกรอบปั่นที่เหมาะกับเนื้อผ้าก็เหมือนการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับการวาดรูปและงานที่เราทำเสร็จไปในวันนี้ก็คือเป็นแบบนี้
sorry. Even if you're crying, you know how to make. นี่คือขนาดงานเมื่อเทียบกับตัวเราตามงานชิ้นไม่ใหญ่นะคะชิ้นแค่ A3 เท่านั้นเองแต่ว่างานที่ต้องไป install จริงๆอ่ะขนาด A0 ซึ่งก็คือ A3 คือใหญ่กว่า A4 เท่านึงและ A2 ก็คือใหญ่กว่า A3 เท่านึง A1 ใหญ่กว่า A2 เท่านึงแล้ว A0 ก็ใหญ่กว่า A1 เท่านึงแปลว่า A0 ใหญ่กว่า A3 เยอะแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีแพลนที่จะไปร้านตัดกระจกเพราะเราวางแผนว่าเราจะใช้กระจกเป็นส่วนหนึ่งของงานชิ้นนี้ซึ่งเราก็จะต้องทำแบบให้กับร้านตัดกระจกว่าเราอยากจะตัดไซส์ไหนใหญ่ขนาดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะต้องคำนวณขนาดของกระจกที่แท้จริงซึ่งแปลว่าเรากำลังจะต้องคำนวณคณิตศาสตร์ค่ะ13เป็น60 12 3 36 15 3 45 I can't tell you lying Looking through all photosได้กระจกแล้วนะคะเราก็จะเอากระจกขึ้นไปลองมองอัพกับงานข้างบนกันนะคะนี่คือไมค์ผู้ช่วยนะคะที่ตอนนี้อยู่ห่างจากเราประมาณ1เมตรเพราะว่าเหม็นกินตัวเรา วันนี้อากาศหนึบมากเลยอ่ะตัวเหม็นมากเสื้อเหม็นมากจริงวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานตอนนี้ทุกรูปเสร็จหมดแล้วเหลือลงฉากหลังแล้วก็ทัชอัพให้ทุกอย่างพอดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะส่งรูปไปที่ร้านปริ้นท์กันค่ะวิธีการแปลงงานมือเป็นไฟล์ดิจิตอลของเราก็คือใช้เครื่องสแกนนะคะเนื่องจากเครื่องสแกนใหญ่เนี่ยมีราคาแพงเราใช้แค่เครื่องสแกน A4 เนี่ยแหละแล้วก็สแกนหลายๆรอบเอางานมาตัดต่อให้มันรวมกันใน Photoshop ปรับสีปรับแสงขยายให้เป็นขนาดที่ต้องการงานจริงอาจจะดูด้วยตาแล้วสวยแต่เวลาเข้าคอมปรับแล้วเนี่ยมันจะมีดีเทลบางอย่างที่หายไปซึ่งเราก็จะต้องซ่อมด้วยการดิจิตอลเพ้นท์เหมือนดรออิ้งทับรูปตัวเองอีกรอบหนึ่งเพื่อซ่อมข้อผิดพลาดแล้วก็ทำให้เรียลลิสติกมากขึ้นอีกและนี่คือภาพที่ปริ้นออกมาค่ะหลังจากวาดรูปกันมาทั้งอาทิตย์นะคะเราเพิ่งรู้ไม่นานมานี้เองว่าต้องแยกประเภทของผ้าด้วยแต่ว่าพอดีเนี่ยเจ้าเครื่องซักผ้าอันนี้มีเทคโนโลยี AIDD นะคะซึ่งมันจะสามารถแยกให้ได้ว่าผ้าอะไรเป็นประเภทอะไรแล้วก็ซักให้เราดังนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเราเพียงแค่จริงก็คือเราแค่โยนทุกอย่างลงไปอันนี้เป็นสวยมากน่ารักมากใส่แล้วน่ารักมูมี่เซ็กซี่มูมี่อยากใส่ชุดนี้ไปดูงานนิทรรศการตัวเองวันเปิดมากๆน่าจะซักทันแหละน่าใส่ชุดนี้ไปเหม็น นี่ก็เป็นเสื้อยืดนะคะก็เลิศเลอะทุกชุดเลอะทุกอย่างเลอะไปหมดตัวเจ้าของก็เลอะเลือนนะคะเลอะเลือนไปหมดซักผ้ากันดีกว่าและแน่นอนว่าซักเสร็จทันเพราะว่าเทคโนโลยี Turbo Wash 360จะลดเวลาการซักผ้าให้เสร็จภายใน39 นาที Turbo Wash เธอต้องซักเสร็จเพื่อที่ฉันจะใส่ชุดไปงานเปิดนิทรรศการของฉันตะโกนเพื่อให้รู้ว่าผ้าที่ถูกซักออกมาเนี่ยจะถูกซักได้ล้ำลึกอ่อนโยนในเวลาอันรวดเร็วแค่นี้ก็ได้ใส่ชุดโปรดไปงานนิทรรศการอย่างที่ต้องการแล้วค่ะแม้จะเจ็บปวดนิดหน่อยที่ต้องเห็นคนกรีดงานเราเพื่อที่จะแปะเทปเข้าไปเพื่อที่จะแปะกระจกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผลงานที่ออกมาก็น่าภูมิใจแล้วก็เป็นอย่างที่ต้องการมากๆแค่ได้เห็นผลงานตัวเองก็รู้สึกคุ้มเหนื่อยที่ผ่านมา5 วันเลยถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูผลงานชิ้นนี้ของป่านได้ที่ Lido Connect ชั้น2ตั้งแต่วันนี้จนถึง31 สิงหาคมนี้เลยนะคะแม้พื้นที่จัดงานจะเล็กแต่ว่าเราตั้งใจเต็มที่แน่นอนเหมือนเครื่องซักผ้า LG ที่ขนาดเครื่องเท่าเดิมแต่ว่าสามารถซักผ้าได้เพิ่มขึ้นเหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองและถ้าอยู่ในเมืองเบื่อๆก็มาชมงานศิลปะกันนะคะทุกคน